หลังเกิดเหตุการณ์มือปืนบุกกราดยิงผู้บริสุทธิ์ทั้งในชุมชนศาสนสถานและโรงเรียนจนทำให้ชาวอเมริกันต่างเรียกร้องให้มีการควบคุมการใช้อาวุธปืนในสหรัฐอเมริกาแต่ทว่าล่าสุด23มิถุนายน2565ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้ชาวอเมริกันมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการพกปืนไปในที่สาธารณะเพื่อป้องกันตัวได้โดยสมาคมไรเฟิลแห่งชาติได้เป็นโจทยื่นฟ้องร่วมกับชายชาวนิวยอร์ก2คนหลังทั้งคู่ถูกปฏิเสธใบอนุญาตพกปืนตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์กฉบับปี2456ที่กำหนดให้บุคคลต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีเหตุอันควรตามกฎหมายที่จะต้องป้องกันตนเองก่อนจะได้รับใบอนุญาตพกปืนออกนอกบ้านซึ่งคณะตุลาการมีมติ6ต่อ3เสียงชี้ว่าประชาชนผู้มีความจำเป็นในการป้องกันตนเองย่อมมีสิทธิพกปืนในที่สาธารณะตามบทบัญญัติแก้ไขมาตรา2ของรัฐธรรมนูญดังนั้นกฎหมายของรัฐนิวยอร์กซึ่งบังคับให้ต้องมีการขอใบอนุญาตจึงเป็นสิ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทั้งนี้เมื่อปี2551ศาลฎีกาเคยพิพากษาให้ชาวอเมริกันมีสิทธิครอบครองปืนที่บ้านเพื่อป้องกันตนเองได้ขณะที่คำพิพากษาล่าสุดอาจส่งผลต่ออีก5รัฐที่มีกฎหมายในลักษณะเดียวกันเพื่อจำกัดไม่ให้ผู้คนพกพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรด้วยโดยสมาคมไรเฟิลแห่งชาติชี้ว่าคำพิพากษานี้คือชัยชนะสำหรับเราคนดีทั่วอเมริกาที่มีสิทธิ์ในการปกป้องตนเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่ควรจำกัดอยู่แค่ในบ้านด้านโจไบเดนประธานาธิบดีแสดงความผิดหวังต่อคำพิพากษาดังกล่าวโดยชี้ว่ามันขัดแย้งกับสามัญสำนึกและรัฐธรรมนูญและถือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับทุกคนเราในฐานะเป็นสังคมจะต้องทำมากยิ่งกว่านี้ในการปกป้องชีวิตชาวอเมริกันตนขอเรียกร้องให้คนอเมริกันทั่วประเทศออกมาแสดงจุดยืนเกี่ยวกับความปลอดภัยต่ออาวุธปืนอย่างไรก็ตามภายหลังจากที่มีคำพิพากษาในไม่กี่ชั่วโมงวุฒิสภาก็เห็นชอบร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนด้วยคะแนน65ต่อ33เสียงซึ่งถือเป็นการปฏิรูปกฎหมายอาวุธปืนที่สำคัญที่สุดในรอบเกือบ30ปีโดยครอบคลุมไปถึงการตรวจสอบประวัติผู้ซื้อที่อายุต่ำกว่า21ปีการป้องกันไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่แก่ผู้ที่เคยมีประวัติกระทำความรุนแรงต่อคู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานกันรวมทั้งช่วยรัฐต่างๆบังคับใช้กฎหมายธงแดงที่ให้ทางการสามารถยึดและสกัดการเข้าถึงอาวุธปืนของบุคคลที่ถูกตัดสินว่าเป็นอันตรายได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังจัดสรรงบประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นทุนสนับสนุนโครงการความปลอดภัยในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันความรุนแรงในแต่ละท้องถิ่นด้วยด้านแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมาชื่นชมการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวโดยเตรียมนำบรรจุวาระสภาผู้แทนราษฎรในวันที่24มิถุนายนนี้ซึ่งคาดว่าจะมีสมาชิกเห็นชอบจนผ่านกฎหมายเพื่อนำไปให้ผู้นำสหรัฐลงนามอนุมัติบังคับใช้ทั้งนี้เพียงแค่ครึ่งปี2565ทั่วทั้งสหรัฐมีเหตุกราดยิงเกิดขึ้นมากกว่า250ครั้งขณะที่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่สนับสนุนให้รัฐออกข้อจำกัดในการพกปืนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว